สวัสดีครับนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ก็นะครับนำมาชมนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นกุเพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับก็พบเจอหลายหมื่นองค์ทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์หนึ่งนะครับที่อยู่ในกุเพดานโบสถ์นะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับที่เรียกว่านะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับมีความเป็นมันวาวนะครับในส่วนที่ผิวที่เปิดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นะครับจะมีการนะครับชุบน้ำว่านนะครับแล้วก็มีการปิดทองผมชัดนะครับเนื้อค่อนข้างจะละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาแท็บแต่กล้อง 10x นะครับเยอะไปนี่ครับก็จะเห็นลักษณะนะครับทองเนี่ยนะครับเป็นเท่าที่มีการตรวจสอบตรวจเช็คเนี่ยนะครับเป็นทองคำแท้นะครับสำหรับทองที่ปิดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากนะครับทองคำเปลวในยุคปัจจุบันนะครับอันนี้ก็นะครับเราลองไปตรวจสอบแยกสารดูได้นะครับจะดูด้วยตาเปล่านี่ก็เห็นแล้วนะครับเป็นลักษณะของทองที่มีประกายออร่าสวยงามทีเดียวครับนะครับเป็นประกายของทองคำนะครับสวยงามมากครับนะครับลักษณะของเนื้อปูนเพชรที่มีส่วนผสมนะครับเนื้อขาวนะครับออกขาวงาช้างเลยครับสวยมากนะครับพระมีความสมภาพความสมบูรณ์นะครับนะครับเป็นนะครับถือว่านะครับสวยงามแล้วก็มีความค่อนข้างงานค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองพิจารณานะครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงครับแล้วเรามาลองพิจารณากันดูครับนะครับนี่จะเห็นลักษณะของเนื้อที่มีความละเอียดนะครับมีลักษณะของความช่ำความใสในเนื้อนะครับสวยงามมากครับนะครับจะเห็นว่านะครับลักษณะมวลสารก็ค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะเห็นอะไรกันบ้างนะครับบริเวณที่พระเกศนะครับจะมีตรงบริเวณกลางนะครับพระเกศจะมีนะครับลักษณะนะครับอมรัศมีนะครับมาที่พระพักครับนะครับพักน่าจะเห็นอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นพวกกลุ่มนะครับแร่โลหะธาตุนะครับทั้งสีเงินยวงนะครับแล้วก็พระกำแพงสูงก่อนะครับครับกล้องให้ชัดเจนนะครับนะครับจะเห็นและสังเกตนะครับเขาลักษณะผลึกแคนไซต์นะครับขึ้นมาเป็นแนวระนาบนะครับแต่ก็เห็นเป็นริ้วๆให้เห็นอยู่นะครับนะครับสวยมากครับนะครับนี่ครับก็จะเห็นพวกครับทั้งเส้นประเกศานะครับพวกกลุ่มมวลสารนะครับโซนสีดำนะครับกลุ่มสีดำนะครับนี่ครับแล้วก็มาที่พระอุระนะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็นะครับเนี่ยดูสังเกตทองนะครับนะสังเกตที่ทองนะครับทองมีประกายครับของทองคำนะครับนะครับสวยงามครับนะครับก็นะครับสวยงามทีเดียวนี้ก็จะเป็นบริเวณซอกแขนนะครับบริเวณซอกแขนนี่จะสังเกตเห็นลักษณะครับของผลึกแคนไซต์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับนี่ทำให้นะครับไม่หลุดร่อนออกไปนะครับทั้งทองแล้วก็นะครับคราบน้ำว่านนะครับจะมีผลึกแคนไซต์นะครับปกคลุมทับไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้จะเห็นพวกกลุ่มแร่ธรรมชาติแอมเบติแดงนะครับอีกเม็ดหนึ่งนะครับคือว่ามวลสารค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับนะครับเนี่ยมวลสารนะครับมวลสารละเอียดมากนะครับพวกผงพุทธคุณนะครับนะครับแยกนะครับเดี๋ยวต้องไปแยกดูข้างด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังนี่จะเห็นอะไรบ้างนะครับก็องค์ประกอบโดยรวมถือว่านะครับมีความสวยงามแล้วก็สำหรับนะครับกุเพดานโบสถ์วัดระฆังเนี่ยนะครับทั้งในบันทึกนะครับของนะครับปู่คำนะครับแล้วก็นะครับอีกมีประวัติการสร้างค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับสวยงามครับนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังครับเผื่อจะเห็นอะไรเพิ่มเติมด้านหลังก็จะปรากฏนะครับเนี่ยครับทั้งเป็นลักษณะรอยนอนด้นนะครับด้านในนี่ครับไม่แน่ใจเพราะว่ามีลักษณะของคราบน้ำว่านปกคลุมอยู่นะครับนะครับหน้านี้น่าจะเป็นพวกกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับเห็นมีดอกแร่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่บริเวณส่วนที่ผิวเปิดนะครับก็จะเห็นร่องรอยนะครับยุบย่นนะครับนะครับสวยงามดีครับนะครับก็มีนะครับลักษณะของการนะครับลงนะครับคราบน้ำว่านนะครับชุบน้ำว่านแล้วก็มีการนะครับปิดทองนะครับปิดทองชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นผ้าที่มีความสวยงามนะครับ
หลังนี้ก็เป็นแบบหลังสังขยานะครับมีร่องรอยรูพุ่นให้เห็นนะครับตรงนี้จะมีออกอมเขียวๆนิดนึงนะครับก็จะมีพวกคราบน้ำว่านนะครับนี่ครับเส้นประเกษานะครับกลุ่มที่เป็นนะครับก้านทูบนะครับตรงนี้มีทองครับเม็ดเล็กๆนะครับฝังอยู่ในนะครับเป็นละอองเป็นนี่ครับเม็ดทองเลยนะครับเป็นเม็ดทองก็นะครับเป็นเม็ดเล็กๆครับลักษณะเป็นเหมือนกับแร่ที่เรียกว่าแร่ใส่เงินใส่ทองนะครับนี่ครับนี่เม็ดสีแดงนะครับพวกกลุ่มที่เป็นว่ากำแพงสูงก่อนะครับนี่ครับงดงามทีเดียวครับด้านหลังนี้ก็นะครับทั้งภาพลักษณ์ครับหรือกันไซที่ปกคลุมทั้งองค์เลยนะครับร่องรอยการหลุดล่อนของมวลสารนะครับรูปุ่นไปเข็มต่างๆก็มีให้เห็นครับกระจายอยู่ทั้งองค์เลยนะครับด้านหลังนี่ครับสวยมากครับเป็นหลังสังขยาเลยนะครับสลับกันนะครับของกลุ่มที่เป็นคาดน้ำว่านนะครับแล้วก็นะครับมีตรงนี้สวยครับนี่ครับตรงนี้งดงามเลยนะครับจะมีหลากหลายสีนะครับจะบอกว่าเนื้อเน่าก็ได้นะครับคล้ายๆเนื้อเน่านะบางคนก็เรียกเนื้อนวลเน่าเนื้อเน่านะครับก็ลองพิจารณากันดูครับนะครับก็นะครับมีนะครับสำหรับนะครับแบ่งบูชานะครับมีพอนะครับรูปพิมพ์เจดีย์นี่ก็นะครับจะเหลืออยู่สององค์ได้นะครับสององค์ได้นะครับที่เหลือจะเป็นพิมพ์ใหญ่พระทานนะครับก็ท่านใดถูกใจสนใจก็นะครับกดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับในคลิปต่อไปครับจะนำพิมพ์อื่นๆนะครับมาให้ชมกันนะครับในกลุ่มเพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับสนใจชมพิมพ์ไหนก็นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับนะครับจัดให้ครับจัดให้ชมนะครับนะครับสวยงามมากครับนะครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับชมนะครับองค์เต็มอีกรอบนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็นะครับมีความสวยงามลงตัวทีเดียวนะครับสำหรับพิมพ์นี้ก็นะครับถือว่านะครับก็มีนะครับท่านผู้สนใจนะครับแล้วก็นะครับแสวงหานะครับเป็นจำนวนมากนะครับ2408นะครับก็นะครับกูแตกประมาณปีพบเจอประมาณปี2500นะครับ2500 2515ประมาณนี้นะครับก็นะครับท่านใดสนใจก็นะครับเรียนเชิญครับติดต่อเข้ามาได้นะครับในช่องคำอธิบายนะครับจะมีรายละเอียดที่ติดต่อสถานที่ติดต่อนะครับหลายช่องทางครับนะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับช่องทางไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ